สาวเจอเซอร์ไพรส์แฟนว่าท้องแต่กลับเจอเซอร์ไพรส์กว่าเมียของแฟนโทรมาด่าแถมขู่จะฟ้องเป็นเมียน้อยไม่รู้ตัวเขาเดินจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวที่โลกออนไลน์มีการแชร์จากผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งค่ะที่เขียนระบายความรู้สึกและเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชีวิตของเธอนะคะที่จู่ๆเธอกลับต้องมารู้ว่าแฟนที่คบกันอยู่ด้วยนั้นมีลูกมีเมียแล้วส่วนตัวเธอเองกำลังจะถูกภรรยาของแฟนฟ้องและที่เจ็บช้ำไปกว่านั้นคือเธอกำลังตั้งท้องค่ะจากที่หวังจะเซอร์ไพรส์ให้แฟนดีใจตัวเองกลับต้องมาเซอร์ไพรส์เองกับเบื้องหลังของแฟนที่เธอไม่เคยรู้มาก่อนและภรรยาของแฟนยืนยันว่าจะไม่มีความเห็นใจใดๆและจะเดินหน้าฟ้องเท่านั้นสำหรับเรื่องราวทั้งหมดนี้นะคะเจ้าของเรื่องเล่าว่าเธอคบกับแฟนมา1ปีกว่าๆและไม่นานมานี้แฟนของเธอขอไปทำธุระที่ต่างจังหวัดและไม่ได้ให้เธอตามไปด้วยโดยให้เหตุผลว่าเป็นห่วงเพราะที่นั่นมีแต่ผู้ชายแต่เมื่อแฟนเดินทางไปแล้วก็มีผู้หญิงโทรมาด่าเธอบอกว่าเป็นเมียของแฟนเธอมีการจดทะเบียนสมรสกันและมีลูกด้วยกันแล้ว1คนอายุ8ขวบเจ้าของเรื่องบอกอีกนะคะว่าเธอพยายามจะอธิบายให้ปลายสายเข้าใจว่าเธอไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนแต่อีกฝ่ายก็ไม่ฟังบอกว่ามีหลักฐานทุกอย่างและแฟนสารภาพกับเมียตัวเองไปหมดแล้วก่อนจะให้แฟนคุยกับเธอซึ่งเขาก็บอกเลิกเธอและด่าเธอเหมือนหมูเหมือนหมายิ่งไปกว่านั้นเธอเตรียมวางแผนจะเซอร์ไพรส์แฟนเมื่อเขากลับมาจากต่างจังหวัดว่าเธอกำลังตั้งท้องได้3เดือนก็ต้องมาบอกผ่านโทรศัพท์แทนถึงแม้จะเลิกกันก็ไม่เป็นไรเธอจะขอดูแลลูกที่เกิดมาตอนนั้นความรู้สึกของเธอพังทลายทั้งจุกเจ็บทำอะไรไม่ถูกแต่เขาก็ไม่ได้พูดอะไรต่อมาเมียเขาก็พูดว่าจะไม่มีความเห็นใจใดๆฟ้องก็คือฟ้องและหลังจากหย่ากันแล้วเธอจะได้ผู้ชายคนนี้แต่ตัวและที่เจ็บช้ำไปกว่านั้นก็คือเธอได้ยินเสียงฝ่ายชายกำลังอ้อนวอนขอโทษเมียและบอกว่าจะไม่หย่ายังไงก็จะไม่หย่าเธอทนฟังไม่ไหวจึงวางสายตอนนี้เธอไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรดีไหนจะลูกในท้องไหนจะโดนเมียเขาฟ้องทั้งเครียดทั้งเสียใจเสียความรู้สึกที่เจออะไรแบบนี้ขณะที่ความคิดเห็นอื่นๆระบุนะคะว่าหากเจ้าของเรื่องถูกไม่รู้จริงๆก็ให้หาหลักฐานมายืนยันว่าไม่เคยรู้มาก่อนว่าฝ่ายชายมีภรรยาแล้วแต่ถ้ารู้แล้วเมียเขาจับได้แล้วแต่ยังคบกันต่อในเชิงชู้สาวนั้นเมียเขาชนะคดีแน่นอนสิ่งที่ต้องทำคือตัดขาดกับผู้ชายคนนี้อย่าใช้คำว่าแฟนเพราะนั้นคือผัวคนอื่นทั้งนี้ในการฟ้องคดีชู้แบบนี้ทางทนายจะส่งใบเตือนมาก่อนแล้วเจ้าของเรื่องค่อยไปแย้งตอนนั้นว่าไม่รู้แต่ถ้าทำเฉยไม่แจ้งอะไรกลับไปจะมีใบส่งฟ้องมาส่วนเรื่องลูกถ้าหากมีกำลังเลี้ยงเองก็ปล่อยผ่านแต่ถ้าไม่ไหวก็สามารถร้องศาลเพื่อเรียกร้องค่าเลี้ยงดูจากพ่อของลูกได้แต่อย่างไรก็ตามบางคอมเมนต์มองว่าเจ้าของเรื่องคบกับผู้ชายคนนี้มา1ปีกว่าๆไม่ระแคะระคายบ้างเลยเหรออย่างเช่นมีการพาไปเจอครอบครัวไหมเคยเปิดตัวกับใครบ้างถ้าไม่รู้เลยจริงๆว่าเขามีเมียอยู่แล้วก็ให้พยายามเก็บหลักฐานให้ได้มากที่สุดเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ใจถ้าเป็นแบบนี้ก็ไม่มีอะไรต้องกลัวส่วนเรื่องเด็กในท้องนั้นบางความคิดเห็นแนะนำว่าหากเลี้ยงไม่ไหวหรือไม่ต้องการให้เด็กเกิดมาในสถานการณ์ที่ไม่พร้อมแบบนี้แนะนำให้ยุติการตั้งครรภ์เด็กที่เกิดมาจะถูกทอดทิ้งทั้งพ่อและแม่ในอนาคตเพราะทุกคนโดยมากจะแสวงหาผัวเมียใหม่เพื่อความสุขของตนเองโดยเลี้ยงดูแบบทิ้งขว้างหรือทิ้งภาระให้ปู่ย่าตายายถึงเลี้ยงเองก็ลำบากตามมีตามเกิดส่งผลให้เกิดปัญหาสังคมที่น่าสงสารคือเด็กที่กำลังจะเกิดมาขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ